หยุดคุมกำเนิดแบบนี้ถ้าไม่อยากเป็นฝ้าการคุมกำเนิดมีวิธีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยการฉีดการกินการใส่ห่วงหรือว่าการฝังเข็มซึ่งการคุมกำเนิดแบบฉีดและแบบฝังเข็มนะคะจะใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในการป้องกันการตกของไข่จากรังไข่โดยวิธีการคุมกำเนิดแบบนี้นะคะจะทำให้รังไข่ของเราเนี่ยเสื่อมลงในช่วงที่เราฉีดฮอร์โมนได้เมื่อรังไข่ของเราเสื่อมลงจะทำให้ผิวของเราเนี่ยบอบบางและอ่อนแอโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะผิวก็จะอ่อนแอและบอบบางมากกว่าคนที่อายุน้อยการที่ผิวบางและอ่อนแอโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นฝ้านั้นก็จะตามมาเมื่อรู้แบบนี้แล้วคำถามต่อมาเมื่อเราหยุดฝังและหยุดฉีดฮอร์โมนผิวเราจะกลับมาเป็นปกติไหมคำตอบก็คือผิวจะกลับมาดีขึ้นแต่จะไม่ทันทีถ้าคนที่อายุไม่ถึง40ปีก็อาจจะใช้เวลาแค่6ถึง12เดือนเท่านั้นค่ะแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปการฟื้นฟูก็อาจจะมากกว่า12เดือนหรือว่าอาจจะยาวนานกว่านั้นสุดท้ายเมื่อฉีดไปแล้วหยุดฉีดแล้วปัญหาฝ้าก็ยังอยู่แต่เราจะแก้ปัญหาฝ้าได้อย่างไรคำตอบก็คือเมื่อปัญหาต้นตอคือฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยมีปัญหาเราก็ต้องแก้ที่ฮอร์โมนเพศของเรานะคะแล้วฝ้าก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะวิธีการก็คือการหาตัวช่วยโดยการรับประทานอาหารหรือสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่มีคุณภาพไฟโตเอสโตรเจนนะคะเขาก็จะช่วยปรับให้ฮอร์โมนเพศของเราเนี่ยกลับมาปัญหาฝ้าของเราก็จะจางลงไปเองค่ะใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถถามที่ใต้โพสต์ได้เลยนะคะถ้าใครอยากปรึกษาปัญหาฝ้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟสามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ช่องดีโตเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ